มที่สุดเครื่องเสียงทุกสำเนียงของเมืองไทยไวนิลและซีดีสตรีมมิ่งก็มีไฮเอ็นมากมายไม่ควรพลาดงานนี้เพราะที่สุดแล้วของเมืองไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เชิญมาได้เข้างานฟรีบีเอวีไฮเอ็นโชว์งานเครื่องเสียงดีๆนั้นมีให้คุณได้ฟังเชิญมาอย่าลังเลอยากให้คุณนั้นมาปีนี้เดือนพฤศจิกา22 23 24 Simply High End Show B.A.B. High End Show B.A.B. Simply High End Show B.A.B. High End Show 2024ครั้งที่2จัดที่ Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้อยู่ที่สตูดิโอของ Audio File นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับของ Rega นะครับมีตัว P3 ที่เป็นตัวพริ้นท์ที่เป็นโอ๊กนะครับแล้วก็หัวเข็มรุ่นใหม่3รุ่นนะ ND3 ND5 แล้วก็ ND7 เดี๋ยวคุณป้อมคอมฟอร์ตซาวผู้บริหารของคอมฟอร์ตซาวจะมาบอกเล่ารายละเอียดให้ทราบแล้วก็พาร์ทที่2นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นนะครับ Dynaudio Imit Series กับ Evoke Series นะฮะลดทุกรุ่นนะฮะ 20% น่าสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวกันเราก็จะบอกว่าในตัวของ Imit นะครับน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ในตัวของ Evoke น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราสักครู่มาชมกันครับตอนนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจจากลำโพงเคฟกันครับคุณผู้ชมครับงาน BAV High Show 2024ครั้งที่2นะเราจะจัดขึ้นวันที่22 23 24พฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park นะครับสุขุมวิท22งานเราจัดชั้น3ชั้น9ชั้น11เหมือนเดิมนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมมาร่วมชมงานกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางคุณป้อมคอมฟอร์ตซาวด์ผู้บริหารของคอมฟอร์ตซาวด์ครับผมสวัสดีครับคุณป้อมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้โปรดักมาซิงซิงเพิ่งมาถึงเพิ่งเมื่อเช้าเลยใช่ครับลงจากเครื่องบินปุ๊บประมาณนี้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว P3 กับ P6 เนี่ยออกมาแล้วออกมาสักพักแล้วครับแต่ว่าที่ใหม่นี่คืออะไรครับคุณป้อมอันนี้เราก็จะมีอัปเดตครับเดตครับอย่าง P3 ตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ครับจะเป็นสีโอ๊กครับใครที่พลาดตัว anniversary 50ปีที่ตัวนั้นก็จะเป็นสีไม้แบบนี้เหมือนกันครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจครับคือปกติ P3 มันจะมีกี่สี P3 ก็จะมีสีดำสีขาวนะครับแล้วก็สีนี้สีไม้ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีดำกับขาวก่อนใช่แล้วก็ตัวนี้มาเติมมาเติมใช่ครับที่สีไม้ก็เฉพาะ anniversary เท่านั้นใช่ครับใช่ไหมครับและส่วน P6 เนี่ยครับ P6 ตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของหัวเข็มที่เขาติดมาใหม่อันนี้หมายถึงว่าเป็นเขาเรียกอะไร full set คือถ้าซื้อ P6 มันก็จะมีหัวเข็มติดมาเลยใช่ครับก็คือเป็นหัวเข็มรุ่นใหม่แล้ว ND5 ND5 ใช่แล้วก็ตัว P3 ก็จะเป็นND3 ครับตอนนี้ที่ติดมาจริงๆก็จะเป็นสีโอ๊กเท่านั้นเองสีโอ๊กเฉพาะสีโอ๊กเพราะว่าเพิ่งมาใหม่สุดใช่ครับแต่ว่าตอนที่สีอื่นสีดำสีขาวตอนนี้ก็ยังจะเป็นหัวแบบเดิมอยู่ก็จะเป็น Exact แล้วราคามันมีการปรับเพิ่มไหมครับคือตอนนี้ถ้าลูกค้าต้องการสั่งหัว Exact นะครับเรามีโปรโมชั่นลด20อยู่แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการหัว ND3 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่เราก็สามารถให้ได้แต่ว่าราคาก็จะปรับลดได้แค่ 10% อ๋อโอเคครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าก็แพงกว่า 10% ถ้าซื้อบอดี้เดิมนะครับแต่อยากเปลี่ยนเป็นหัว ND3 ครับก็ขึ้นมา
รถก็คือลดได้ 10% ครับแต่ปกติถ้าเป็นหัว Exact ก็ลด 20% ครับอ่าโอเคแต่ว่าจะบอกว่าราคาตั้งอ่ะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ส่วนลดมากเพียงแต่ว่าไม่ได้โปรโมชั่นเท่านั้นเองครับโอเคครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูหัวเข็มกันเพราะถ้าพื้นฐานตัว P6 กับ P3 นี่ก็คงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมาคือตัว ND3 เนี่ยครับเขาก็ออกมาแทนตัว Elite 2 Elite 2ครับ ND5 ก็จะออกมาแทนตัว Exact Exact อ่าครับส่วน ND7 จะเป็นตัวใหม่ซึ่งจะเป็นท็อปไลน์ของหัวเข็ม MM ครับ Lega ซึ่งตัวเนี้ยเราอยากจะพูดตัวนี้ก่อนแล้วกันเอา ND7 เพราะว่าตัวเนี้ยทาง Lega เนี่ยใส่เทคโนโลยีทุกอย่างให้เป็น MM ที่ดีที่สุดครับครับอย่างผมอธิบายนิดนึงว่าหัวเข็มอะครับโดยปกติ MM กับ MC เนี่ยจะต่างกันทางโครงสร้างครับ MC เนี่ยตัวเข็มแคนทิลิเวอร์ครับจะมีคอยอยู่แล้วแม่เหล็กจะอยู่เป็นตัวตรงกันข้ามครับหลักการก็คือเวลาขยับใช่ไหมครับพอมันขยับปุ๊บก็แปลงจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าครับด้านนึงจะเป็นคอยล์ด้านนึงจะเป็นแม่เหล็กแต่ MM เนี่ยจะตรงข้ามกับ MC MM เนี่ยจะมีแม่เหล็กจะอยู่ที่คันที่ลิเวอร์ครับแล้วก็คอยล์อยู่ด้านนอกพอเวลามันขยับปุ๊บมันก็แปลงเป็นไฟฟ้าครับส่วนถ้า MC แทนที่ตัวคอยล์อยู่ที่คันที่ลิเวอร์ครับแล้วก็แม่เหล็กอยู่ข้างนอกมันจะกลับด้านกันครับข้อดีของ MM คือให้เอาท์พุตที่สูงกว่าโอเคครับโฟโน่เราก็ไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ขยายที่สูงมากครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่เราทำเกณฑ์ขยายที่สูงเนี่ยมันก็ต้องใช้ของคุณภาพดีเอ่ยกำลังขับกำลังที่จะขยายมันก็สูงกว่าครับจริงๆ MM ก็เป็นช้อยที่ดีนะครับทีเนี้ยตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้พิเศษคือ MM ตัวท็อปของเลก้าเนี่ยพยายามใส่เทคโนโลยีปัจจุบันเช่นตัวก้านแคนทิลิเวอร์แทนที่ใช้แม่เหล็กธรรมดาก็เป็นนีโอไดเนียมละซึ่งเป็นแม่เหล็กกำลังสูงครับครับซึ่งข้อดีของนีโอไดเนียมเนี่ยคือเล็กกว่าเบากว่าทำให้น้ำหนักไม่เยอะครับแล้วตัวก้านมันเนี่ยก็มีขนาดที่เล็กลงส่วนปลายหัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในAffilianก็คือหัวเข็มตัวท็อปของเลก้าที่เป็น MC ซึ่งเป็นหัวเข็มที่เล็กมากครับครับเวลาวางเข้าไปในแทร็กเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลงไปได้ดีกว่าก็แสดงว่าปลายเข็ม MM ของ ND7 เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กขนาดเล็กใช่ครับครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยทัดเทียมกับ MC แล้วครับครับคุณป้าปกติเนี่ยราคาเฉลี่ยของหัวเข็ม MM ทั่วๆไปเนี่ยถ้าหลัก 20,000 กว่าบาทนี่ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมโอ้สูงแล้วครับใช่ไหมปกติมันก็จะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทใช่ครับสูงมากแล้วครับถ้าเป็น 20,000 ปุ๊บก็คือเป็นไฮเอ็นด์ละใช่ครับคือตัวนี้พยายามอย่างผมแนะนำว่าอย่างลูกค้าครับที่มีโฟโน MM อยู่แล้วทีนี้อยากจะอัปเกรดไม่อยากเสียตังค์เยอะหรืออาจจะมีความชอบหัวเข็ม MM มาอยู่ก่อนแล้วเพราะเนื่องจากจริงๆ MM เล่นง่ายกว่าเพราะว่า MM เนี่ยพอสัญญาณเอาท์พุตมันแรงเนี่ยน้อยสิ่งรบกวนจากภายนอกคลื่นวิทยุคลื่น RF ต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามารบกวนในสัดส่วนที่น้อยมากกว่า MM มากกว่า MC ครับทำให้เล่นง่ายกว่าคือปกติเนี่ย MC มันจะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟใช่เพราะ MC เนี่ยเอาท์พุตจากหัวเข็มมันเบามากครับเบากว่า MM เนี่ย10กว่าเท่าแล้วถ้าระบบเนี่ยไม่เอื้อเนี่ยใช่พอเร่งออกมาปุ๊บนี่มาหมดเลยผมเคยไปติดตั้งให้ลูกค้าคอนโดสูงๆครับใส่มาเปิดมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ยินสัญญาเสียงวิทยุเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการเล่นหัว MM คุณภาพสูงเนี่ยก็จะลงตัวกว่าใช่ส่วนใหญ่ MM จะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนพวกนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากความแรงของสัญญาณเนี่ยมันสูงอยู่แล้วพอ RF เนี่ยเข้ามานิดนึงมันก็เป็นสัดส่วนที่ต่ำครับครับแต่ส่วน MC เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บกลายเป็นสัดส่วนเนี่ยทำให้เราได้ยินเลยครับทีนี้อย่าง ND7 เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับอาร์มอื่นไหมได้ครับได้ใช้ได้กับทุกอาร์มครับครับได้คือไม่ได้ฟิกว่าสำหรับเฉพาะอาร์มของเรก้าไม่ครับไม่ครับหรือว่าเป็นเฮดเชลของเรก้าเท่านั้นใช่ไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าตัว
ตัวสกรูที่ไขอย่างเงี้ยเขาก็เป็นไซส์เดียวกันหมดใช่มาตรฐานเหมือนกันหมดครับครับอันนี้ก็คือตัว ND7 เนาะใช่ครับแต่ส่วนตัว2ตัวนี้นะครับก็มีการปรับปรุงครับรุ่นเดิมพอสมควรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสวยกว่าเดิมใช่ๆดูของเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพลาสติกซึ่งบางทีดูแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากแต่คืออย่างเลก้าเขาใส่ใจข้างในครับเขาเลยไม่ได้สนใจภายนอกมากมันหน้าตามันเลยอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้มาแบบสวยละดูดีมีราคาอย่างแรกเลยสากลละใช่ครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยมันมีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างข้างในพวกคอยพวกอะไรพวกนี้ครับปรับปรุงแล้วก็ปลายหัวเข็มก็ปรับปรุงให้แทร็กตัวเรคคอร์ดได้ดีขึ้นใช่ครับก็ทำให้เสียงเนี่ยผมยังไม่ได้ลองฟังนะไม่กล้าฟันธงแต่ผมอ่านจากหนังสือที่เขารีวิวเขาว่าดีขึ้นพอสมควรครับปกติเนี่ยลักษณะเสียงของหัวเข็มเลก้าจะเป็นยังไงครับเสียงจะฟังจะเน้นมิวสิคอลครับจะเน้นความเป็นดนตรีสูงครับจังหวะเบสจังหวะอะไรเนี่ยจะมีจังหวะจะโคนที่ดีนะครับเรื่องคือเครื่องเล่นแบบเสียงเลก้าอย่างแรกเนี่ยที่ลูกค้าเอาไปฟังเนี่ยอย่างแรกคือมีความเป็นดนตรีสูงครับเสียงจะไม่มีบางไม่มีอะไรจะมีความหนามีความเป็นดนตรีของมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังเพลงสนุกทุกรุ่นครับตรงนี้นะใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าคุณผู้ชมครับ น่าสนใจมากๆสำหรับตัวหัวเข็มทั้ง3รุ่นก็คือใครใช้เทิร์นเทเบิลอื่นอยู่ก็สามารถที่จะซื้อหัวเข็มของเรก้าไปใช้ได้ใช่ครับถ้าอย่าง ND3 เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับหัวเข็มเหรอครับครับหัวเข็ม ND3 อยู่ที่ 8,600 ครับจริงๆราคาจะเท่ากับ Elite 2เลยครับก็ราคาเท่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัว ND5 จะอยู่ที่ 15,000 ใช่ 27,000 22,000ครับเป็น22,000ครับหลักเป็นก็เป็นราคาที่แบบเหมาะสมใช่ครับใช่นะเพราะว่าของเรก้านี่คือคุณภาพเหมาะสมกับราคาถ้าลูกค้าที่มี MM อยู่แล้วหรือว่าหมายถึงโฟโน่ MM อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอยากจะปรับปรุงเสียงอะไรเงี้ยก็สามารถนำไปเพิ่มได้ครับครับครับผมนะโอเคนะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของเรก้าคุณป้อมมีอะไรจะเพิ่มเกี่ยวกับเรก้าไหมครับก็ผมอยากจะบอกว่าเรก้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นบริษัทที่ทำเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยทำหัวเข็มดีเนี่ยมีอีกอันนึงคือCEO เขาตอนนี้คือฟิลฟรีแมนไม่ใช่ไม่ใช่ลอยลอยเป็นเจ้าของลอยเป็นเจ้าของใช่ใช่แต่มีเขาผู้บริหารเขาเนี่ยเขาดูแลอยู่อ๋อครับผมเขาเป็นช่างทำนาฬิกาครับอ๋อใช่เขาเรียนรู้เรื่องทำนาฬิกามาก่อนดังนั้นเนี่ยไอ้คอยเล็กๆที่พันตัวเล็กๆเนี่ยการใช้กล้องอะไรพวกนี้เขาชำนาญมากไม่ต้องห่วงครับใช่แล้วก็ช่างทำนาฬิกาเขาจะรู้เรื่องแมชชีนิกอยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ดีครับบอกว่าดังนั้นเนี่ยจะว่าหัวเลก้าเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนครับคือถ้าเราจะมองในแง่ของในเรื่องของตัวแมชชีนิกนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นงานแบบเนี้ยครับเราจะเห็นว่าเลก้าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อ่ะนะเพราะไม่ว่าจะเป็นพรินต์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ดูมันไม่ได้ดูเท่าอะไรใหญ่โตคือคอนเซ็ปต์ของเลก้าเนี่ยคือmeasurement คือวัดคือการวัดครับแล้วก็เน้นความเที่ยงตรงเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเวลาแทร็กครับ1ไมครอนเขาจะไม่ขยับสังเกตคืออย่างดูที่ฐานเนี่ยครับมีความแข็งแรงสูงแทบไม่ขยับเลยมีการคาดโค้งเพิ่มความแข็งแรงคือทุกอย่างมันจะฟิกอย่างมั่นคงฟิกอย่างเวลาวางแทร็กไปเนี่ยคือมันก็จะให้อยู่ได้อย่างนั้นมันคือเรคคอร์ดเมชเชอร์เมนต์เขาพยายามไม่ได้บอกว่ามันคือเรคคอร์ดเพลเยอร์แต่มันคือเรคคอร์ดเมชเชอร์เมนต์คือไว้วัดเลยเพราะว่าไอ้พวกเครื่องเล่นเสียงเนี่ยมันต้องเป๊ะเป๊ะครับเพราะว่าในร่องของแผ่นเสียงมันคือ1ไมครอนครับดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการสั่นเพียงเล็กน้อยนะครับมันก็มีผลต่อเสียงใช่ครับดังนั้นเนี่ยเลก้าจะเน้นเรื่องความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกฟิกมาฟิกได้แบบเป๊ะเลยใช่ครับอย่างตัวรุ่นใหญ่ๆเนี่ยครับที่เป็นสเกเลตันพวก
เป็นล่องเป็นอะไรครับตัวนั้นเนี่ยเห็นดูเบาๆอย่างนั้นนะครับแต่ความแข็งแรงเนี่ยเขาต้องให้แข็งมากๆครับคือวัสดุข้างในเนี่ยจะเน้นความแข็งแรงและเบาครับคือมันจะไม่มีการแบบไม่มีการบิดไม่มีการงออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเราเล่นไอ้เครื่องเสียงสายแบบวินเทจเนี่ยเอาตัวเชิญมาประกอบกับแท่นเองอะไรเงี้ยเราจะเจอปัญหาใช่ปวดหัวมากใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยแม่นอ่ะไม่แม่นมันจะเบี่ยงอะไรตลอดอย่างเงี้ยตัวแม้กระทั่งตัวนี้ลงฟิตลงไปในฮับแบริ่งอากาศยังแทบไม่ออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องแม่นยำมากครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเห็นว่าเอ้ยเทเลก้ามันอะไรจะบางแล้วมันจะมีอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วแบบผมขอเน้นอีกอย่างนึงอย่างลูกค้าบางท่านนะครับจะชอบเทิร์นที่มีออโตเมติกอะไรเงี้ยครับใช่มันสะดวกสบายจริงแต่เสียงไม่มีทางสู้พวกนี้ได้ถ้าท่านเน้นเสียงเป็นหลักครับลำบากนิดนึงครับแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเทิร์นที่โทนอาร์มที่เป็นชิ้นส่วนเยอะๆอะครับมันมีการขยับได้ตลอดใช่พวกออโตเมติกสังเกตไปดูได้เลยครับอาร์มแต่มีไม่รู้กี่ชิ้นในการมาเอามาประกอบกันดังนั้นเนี่ยมันขยับได้ดังนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยยากที่จะสู้กับของเรก้าแล้วก็เท่าที่สังเกตคืออาร์มของเรก้าเนี่ยครับก็คือจะฟิกเป็นชิ้นเดียวเลยครับเดียวเลยจะไม่คือหลักการของเรก้าจะเฮชเชลท็อปตั้งแต่จุดหมุนเนี่ยครับจนถึงเนี่ยเป็นชิ้นเดียวหมดเลยครับทำจากอลูมิเนียมหล่อทั้งก้อนเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาใส่หัวเข็มเข้าไปวัดมันจะเป๊ะเป๊ะครับเป๊ะแล้วอย่างมันเป็นการฟิกหัวเข็มแบบ3จุดด้วยดังนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยมาถึงก็ไขน็อตอย่างเดียวจบไม่ต้องมานั่งหูนั่งตาเหลือกตาเล็งก็คือเขาเรียกอะไรสะดวกแล้วก็แม่นยำออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับใช่ครับแม่นยำใช่ครับนะฮะแล้วก็ภาคมอเตอร์ก็ค่อนข้างครับออกแบบดีมากครับเพราะว่ามอเตอร์ของเรก้าเนี่ยออกแบบมาให้หมุนโดยที่ไวเบรชั่นต่ำคือการทำให้ไวเบรชั่นต่ำเนี่ยก็คือทำให้มอเตอร์เนี่ยออกแรงน้อยครับออกแรงน้อยปุ๊บไวเบรชั่นมันก็ต่ำครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนื่องจากมีวงจรคุมตัวนี้จะเป็นแยก power supply ตัวนี้ power supply จะอยู่ด้านในครับนะทั้งหมดเนี่ยก็คือมันอะไรนะเข้าไปสู่หลักการที่ว่าทั้ง precision แล้วก็เป็น art ในตัวใช่ครับใช่ในแต่ละจุดนะเล่น turntable นะฮะเรก้าจะเป็นแบรนด์แรกๆที่เราจะนึกถึงกันใช่ครับในการที่เข้ามาสู่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะใช่ครับเรก้านี่ถือว่าค่อนข้างให้ความครบเครื่องที่สุดแล้วครับใช่ครับนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวพาร์ท2เนี่ยเราจะยาวกว่านี้นิดหนึ่งพาร์ทนึงโอเคว่าหลักๆ ก็คือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่2ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะฮะครับโปรโมชั่นของดะมงไดนาวิโอเดี๋ยวผมต้องแปลงร่างเป็นบูด็อกด้วยครับอีมิซีรีส์กับอีโวคซีรีส์นะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับครับผมเราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักต์ของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงไฮเอนด์ได้เลยรวมที่สุดเครื่องเสียงทุกสำเนียงของเมืองไทยไวนิลและซีดีสตรีมมิ่งก็มีไฮเอนด์มากมายไม่ควรพลาดงานนี้เพราะที่สุดแล้วของเมืองไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เชิญมาได้เข้างานฟรี BAB High-End Show งานเครื่องเสียงดีๆนั้นมีให้คุณได้ฟังเชิญมาอย่าลังเลอยากให้คุณนั้นมาปีนี้เดือนพฤศจิกา24
22 23 24 Simply High and Show BAB High and Show BAB Simply High and Show BAB High and Show 2024ครั้งที่2จัดที่ Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotelคุณผู้ชมครับเรารู้จักลำโพงไดนาวออดิโอมาตั้งนานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งเห็นความล้ำนะครับของไดนาวออดิโอในเรื่องของห้องคุณป้อมส่งรูปเขาเรียกอะไรเป็นจูปิเตอร์รูมนะครับเห็นผมเห็นภาพปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงไอ้หนังเรื่อง X-Men ทันทีแหละ ตอนที่อะไรนะศาสตราจารย์อะเข้าไปในไอ้ที่แบบอันนี้ใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมคุณนี่คืออะไรครับคุณป้อมครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึง คือห้องอันนี้สูงและกว้างมากโดยปกติห้องที่เขาใช้วัดเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นห้องซับเสียงก็คือมีอุปกรณ์อะคูสติกที่ซับเสียงที่เราเคยเห็นที่เป็นห้องเงียบครับแล้วก็เอาไมค์จ่อจะเอาไมค์จ่ออันนี้จะไม่เหมือนของคนอื่นจะเป็นห้องที่มีความสูงและความกว้างมากเหตุผลที่มันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาวัดเนี่ยเวลาเสียงสะท้อนมันอยู่ไกลอะครับมันจะกลายเป็นเงียบไปเองมันจะสะท้อนมันสามารถฟิลเตอร์ออกได้เราก็จะได้ยินตัวไมโครโฟนนะครับที่รับสัญญาณเสียงจากลำโพงก็จะได้ยินเฉพาะเสียงลำโพงเท่านั้นก็จะไม่ได้ยินเสียงที่สะท้อนมาในไปในตัวแต่ว่าจะทำแบบนี้ได้ผมบอกเลยว่าห้องคุณต้องใหญ่มากๆถ้าไม่ใหญ่เนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมดูรูปเนี่ยฮะดูไม่ออกตอนแรกผมก็ดูไม่ออกนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นมุมเงยขึ้นไปนะฮะและลำโพงอยู่ตรงกลางแล้วตรงโค้งนั่นก็คือไมโครโฟนไมโครโฟนจะเห็นว่าไมโครโฟนเนี่ยผมเยอะมากไม่รู้กี่ตัวน่าจะหลายสิบตัวอยู่เหตุผลที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาวัดพอเวลาปล่อยเสียสัญญาณเสียงมาทีเดียวเนี่ยเขาสามารถวัดทีเดียวในเวลาเดียวกันได้เลย180องศาทั้งแนวตั้งอยากแนวนอนก็วัดแนวนอนได้อีกนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่าคือไดนาวมันไม่ใช่ทำลำโพงมาเล่นๆนะครับแม้กระทั่งตัวเล็กสุดก็ต้องผ่านห้องนี้ผ่านห้องนี้มาก็คือพูดง่ายๆทุกรุ่นของไดนาวดิโอจะต้องผ่านห้องจูปิเตอร์นี้ใช่ครับถูกต้องครับนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นลำโพงไดนาวหน้าตาก็ธรรมดามันก็เป็นสี่เหลี่ยม เหมือนลำโพงถูกธรรมดาหมื่นกว่าบาทก็หน้าตาแบบนี้แล้วใช่ฮะเดี๋ยวนี้ยิ่งทำจีนพวกวีเนียก็ไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าตัวไดนาวเนี่ยมันมีความพิเศษของมันครับความพิเศษมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกหน้าตาจะทำยังไงก็ทำได้งานเฟอร์นิเจอร์จีนก็ทำได้อะไรก็ทำได้แต่เนื่องจากไดนาวเนี่ยทำลำโพงมานานครับไดรเวอร์มันเนี่ย Twitter Soft Dome เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีที่สุดในตลาดนะครับก็หลายคนยอมรับครับมันดีจนกระทั่งมันไม่ขายให้คนอื่นแล้ว บอกว่าเราทำลำโพงเองนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นของ Emit นะครับ E-Series ครับคือบางครั้งเนี่ยดูข้างนอกก็ทั่วไปแต่จะเห็นว่าไดรเวอร์อ่ะแม่เหล็กมหาศาลใหญ่มากในเรนจ์ลำโพงของไดนาวเนี่ยครับอิมิจนี่คือเล็กสุดป่ะเล็กสุดแล้วเหรอครับเล็กสุดแล้วครับผมแม่เหล็กใหญ่ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบลำโพงมาขาย 3-4 หมื่นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรครับมันมีเหตุผลตั้งแต่การออกแบบนะครับผ่านห้องวิจัย R&D ที่มีคุณภาพระดับโลกครับนะครับซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่ใช้ทำกันเพราะต้นทุนมันสูงมากนะครับไอ้ห้องจูปิเตอร์เนี่ย ผมว่ามันก็เวอร์มาก เพราะว่าเหตุที่ใหญ่เนี่ยมันต้องแดมเสียงให้มันแบบไม่มีเสียงสะท้อนเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยทันสมัยมากนะครับเพื่อให้ได้ลำโพงคู่นี้มาวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัว crossover ไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter เหมือนนาฬิกาครับทำเองข้างในคือข้อดีของการผลิตไดรเวอร์เองเนี่ยครับข้อดีของมันคือว่ามันสามารถสเปคมาเลยตู้แบบนี้ไดรเวอร์แบบนี้นะครับเพื่อไปลดความซับซ้อนของ crossover
คือจริงๆออกแบบมาปุ๊บสมมติเขาออกแบบดอกมา2ดอกนะครับไม่มีครอสโอเวอร์มันก็ค่อนข้างจะเกินกันอยู่แล้วครอสโอเวอร์ก็ทำงานน้อยครับเราก็สามารถลดชิ้นส่วนเอ่ยอะไรเอ่ยทำให้มันกลืนกันได้ดียิ่งขึ้นครับนะครับเพราะเนี่ยแหละคือเหตุผลทำไมไดนาวดิโอเนี่ยถึงมีราคาสูงพอสมควรครับครับครับโอเคอันนี้คือ Image เหตุผลอยู่ข้างใน Image Series ใช่แล้วก็ Evoke Series อ่ะครับมันต่างกับ Image ตรงไหน Evoke เนี่ยจะใช้ Twitter พิเศษแล้วจะเป็นรุ่นที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาจากไม่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี Twitter ใหม่ก่อนที่จะไปใส่ตัวอื่นโดยใช่โดยปกติเนี่ยTwitter เนี่ยจะเป็นซอฟต์โดมนะครับของพูดถึงของไดนาวนะครับด้านในเนี่ยจะมีใยขาวๆอยู่ครับทำหน้าที่เหมือนตัวซับเสียงคือป้องกันเสียงเนี่ยเวลามันมีทั้งเข้าออกใช่ไหมครับไม่ให้มันสะท้อนกลับไปรบกวนนะครับตัวใยเนี่ยก็จะทำหน้าที่ซับเสียงแล้วทำให้สมูทขึ้นครับครับทีนี้เนี่ยไดนาวมีข้อเสียคือพวกนี้มันบางทีมันลดดีเทลไดนาวเนี่ยมันก็เลยออกแบบใหม่แทนที่จะเป็นแอบซอร์เบอร์ทำเป็นดิฟฟิวเซอร์แทนตัวมันจะมีโดมข้างในเนี่ยเป็นรูๆแล้วก็มีออกแบบคำนวณมาเป็นอย่างดีแทนที่จะแอบซอบเสียงเป็นดิฟฟิวเซอร์เสียงพอเข้าไปปุ๊บก็ลดพลังงานเสียงที่จะสะท้อนมารบกวนเนี่ยให้มันค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆก็คือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับทำให้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่นำTwitter ตัวนี้มาใช้นะครับจะชื่อว่าเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ซิโลต้าครับใช่แล้วทีเนี้ยเอาจริงๆตัว Confidence เอ่ยหรือแม้กระทั่งตัวนี้เอ่ยอ่ะก็ก๊อปเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้อีกก็คือโอเคคือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าพวกวัสดุก็คือต่างกันสูงต่ำตามใช่ครับแล้วคือจริงๆเนี่ยเนื่องจากไดนาวเนี่ยผลิตไดเวอร์เองเขาก็สามารถที่จะปรับอุปกรณ์ข้างในให้เหมาะสมไปในแต่ละรุ่นอาจจะเป็นเรื่องของราคาต้นทุนต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละลำโพงได้ด้วยครับแล้วปกติเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยไดนาวเนี่ยถือเป็นลำโพงไฮเอ็นตั้งแต่ใช่ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นแฟลกชิปเลยใช่ครับก็ไดนาวก็ทำไดเวอร์เองมาตลอดครับเรื่องโน้ตฮาวต่างๆเกี่ยวกับไดรเวอร์เนี่ยผมว่าอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วใช่ครับเทียมกับบริษัทที่ผลิตไดรเวอร์ขายทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็ไดนาวก็ถือเป็นบริษัทที่มีโน้ตฮาวระดับค่อนข้างลึกและกว้างครับไดรเวอร์อย่างเงี้ยครับสูตรก็เป็นสูตรของเราเองก็เป็นพลาสติกพิเศษครับก็เป็นส่วนผสมจะผลิตอะไรออกมาก็เป็นของเขาเองก็ไม่มีใครเหมือนหลายยี่ห้อก็ไปใช้ครับก็เห็นอยู่ไอ้หน้าตาไดเวอร์แบบนี้ผลิตให้เจ้าอื่นด้วยก็สมัยก่อนไดเวอร์ผลิตเจ้าดังๆครับอย่าให้เอ่ยชื่อครับใช้ไดนาวหมดแล้วทุกวันนี้ไดนาวยังขายไม่ขายไดเวอร์แล้วครับไม่ขายไดเวอร์ใช่มั้ยฮะใช่แล้วผมบอกเลยเดือดร้อนกันเป็นแถวครับทําเองใจเองเสียงดรอปเยอะมากครับผมพี่อุ้มก็รู้ผมไม่อยากจะเอ่ยนามแต่ว่าพี่อุ้มก็รู้ว่ามีหลายยี่ห้อที่เสียงเปลี่ยนไปเพราะไม่ได้ใช้ไดเวอร์ของไดนาวครับผมแล้วก็เอาง่ายๆจะถาม Made in กันเลยแต่ตัว Image นี่คือ Made in ตัว Made in China ตัวนี้ China ครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเดนมาร์กอันนี้คือรุ่นใหญ่ละใช่ครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ใช่ครับผมแล้วโรงงานผลิตไดเวอร์นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดนมาร์กครับอ๋อก็อยู่ในเบอร์ชั่นแม่แต่ว่าตัว Image น่าจะผลิตในจีนครับแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าการผลิตที่จีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาครับก็คือแค่ย้ายอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างก็คือย้ายคนทำแค่นั้นเองครับมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าค่าแรงอะไรต่างๆมันก็จะถูกกว่าจริงๆค่าแรงก็ถูกกว่าแต่จริงๆผมว่าเป็นเหตุผลของการกระจายสินค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องตอนนี้มันทั่วโลกละทั่วโลกใช่ครับถ้าทำในจีนก็อาจจะถูกกว่าเล็กน้อยต้นทุนน่าจะเป็นผมว่าหลักๆน่าจะเป็นต้นทุนของสินค้าพวกตู้พวกอะไรพวกนี้มากกว่าใช่เพราะว่าพวกไอ้ตัว MDF พวกผิวต่างๆผมว่าค่าแรงเดี๋ยวนี้จีนก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับใช่ครับคือหลักๆเนี่ยอย่างพวกเราต้องยอมรับว่าทางฝั่งเราอ่ะไอ้พวกไม้พวกนี้มันเยอะอยู่
เยอะใช่ครับทีนี้คือหน้าตาเนี่ยผมจะอยากจะอธิบายหน้าตาของทางไดนาวดิโอนิดนึงไดนาวดิโอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ของสแกนเดนมาร์กใช่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเรียบแล้วก็ดูสวยแบบยั่งยืนนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้จริงตัวนี้จะใช้ลายไม้จริงแล้วก็จะสวยดูจะดูแต่อันนี้อกแล้วเขาทรงตัวตู้จะไม่เหมือนกันจะดูแปลกๆนะเมื่อกี้พี่อุ้มถามว่าตัวนี้กับต่างกับตัวนี้ยังไงตู้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าการที่ทำตู้ให้ไม่ขนานกันมันก็ช่วยลด standing wave อยู่แล้วช่วยลดไวเบรชั่นด้านในอะไรเงี้ยความก้องความอะไรด้านในเพื่อให้คุณภาพเสียงดีขึ้นพวกนี้มันต้นทุนทั้งนั้นการที่เราตู้สี่เหลี่ยมเป็นแผ่นมาตัดแปะยิงปังปังปังไปไอ้นี่มันทำยากกว่าเยอะครับใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นต้นทุนที่สูงกว่าเพราะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์ที่สูงกว่าใช่ครับเพราะว่าก็อย่างไดนาวมันก็จะต่างกันแค่อุปกรณ์นั่นแหละครับเพราะว่าไดเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำเองได้หมดได้หมดใช่ครับแล้วก็ดีไซน์ให้มันแมทกันครับคือนี่คือข้อได้เปรียบของไดนาวได้นะครับโอเคแล้วมาไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับผมจำราคาปกติเนี่ย2รุ่นเนี่ยก็คือที่ผ่านมาครับปกติก็ขายลดราคา 10% ใช่ครับดีลเลอร์ก็ขายเท่ากันหมดลด 10% ใช่ครับประมาณนั้นใช่แล้วคราวนี้ทำไมถึงเพิ่มโปรโมชั่นพิเศษก็ตรงๆคือคนอื่นเขาก็ลดกันอะ แล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อะไรเงี้ยครับเราก็โอเคจริงๆทางเราก็แทบไม่ได้กำไรหรอกครับแต่ว่าเราก็พยายามเซิร์ฟลูกค้าหน่อยนะครับก็อย่างตอนนี้คู่นี้ยกตัวอย่างบางรุ่นแล้วกันนะครับได้ขอเอารูปภาพรวมของซีรีส์ของ Image ก่อนขึ้นก่อนเลยครับว่ามันมีซีรีส์มันมีรุ่นอะไรบ้างถ้า Image ซีรีส์นะครับ Image ก็จะมี Image 50ใช่ครับไล่จากตัวใหญ่ตัวนั้นจะเป็น30ครับ30โอเค30 20แล้วก็10 10ครับครับก็ตัวอย่างตัว Image 10ก็จะ Driver Base มันจะต่างกับ20ก็คือขนาดของ Driver Base ตัวนี้ก็ 5.5 นิ้วครับตัว Image 20ก็จะเป็น7นิ้วก็จะใหญ่กว่าโอเคครับดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นอยู่กับห้องเลยครับถ้าห้องไม่ใหญ่มากผมก็แนะนำว่า10ก็พอแล้วเพราะตัวนี้เบสก็เยอะแล้วใช่แต่ว่าถ้าห้องใหญ่มาหน่อยอยากได้เบสเยอะหน่อยก็ไป Image 20ครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมEmit 20จะขายดีเพราะว่าเพิ่มไม่เยอะก็ได้ไดเวอร์7นิ้วแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ราคาครับราคาปกติราคาก็จะไล่ไปเลยครับอย่างคู่นี้ Emit 10ก็อยู่ที่ 39,000ราคาตั้งนะครับลด20ก็อยู่ประมาณ 31,200 บาทครับครับผมก็ถ้าตัว Image 20ก็ 52,000 นะครับลดแล้ว 20% ก็จะอยู่ที่ 41,600 ครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องบอกทุกรุ่นไหมก็ดีครับก็อย่างถัดมาก็จะเป็น 85,000 ลดเหลือ 68,000 ตัว Image 30ใช่ครับผมก็Evoke ก็เริ่มที่ 73,000 ลด 20% ก็จะเหลือประมาณ 58,000 ครับผมอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดของแพลตฟอร์มนะไปกดในแพลตฟอร์มบางทีได้เยอะกว่านี้อีกใช่ครับอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดที่ทางผู้นำเข้าตั้งไว้ใช่ครับที่เหลือเขาก็จะมีแบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต่อรองกันเองซื้อวันที่9เดือน9อะไรก็ว่ากันใช่แล้วบางดีลเลอร์คุยกับดีลเลอร์อะไรเงี้ยครับบางทีส่งฟรีอะไรเงี้ยครับแต่บางทีนิดหน่อยผมพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยผมว่าเราไปซื้อดีลเลอร์อ่ะเขาก็บริการเราใช่ให้เราฟังสินค้าบางทีถ้าเราพิจารณาจริงๆมันต่างกันน้อยมากครับเราบางทีก็อุดหนุนดีลเลอร์นะครับมีเพื่อนมีอะไรไปใช่ครับไปนั่งฟังไปพูดคุยกันใช่ครับก็ตัดสินใจเอาบางทีซื้อทางแพลตฟอร์มอาจจะได้ราคาดีกว่าแต่บางทีไปดีลเลอร์มันไม่ได้เยอะหรอกครับนิดหน่อยแต่บางทีไปซื้อดีลเลอร์เราก็ได้ความสัมพันธ์ได้บริการที่ดีกว่าได้กินน้ำด้วยก็เขามีต้นทุนนะผมว่าจริงๆแล้วนะครับก็อย่างตัวนี้ก็เหลือประมาณ 58,000 ก็ถือว่าราคาดีนะโอ้ราคาโอเคครับไม้จริงตัวตู้หนาจาก 70,000 เนาะจาก 70,000 ก็ลดประมาณ 20% ใช่ 20% นะครับใช่7เหลือ5นี่เยอะเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าสวยเลยสวยครับตัวนี้จะเป็นสีวอลนัทครับเราก็จะมีสีแบล็คไฮกรอสอีกตัวนึงแต่ตัวนี้สวย
อย่างเดี๋ยวนี้จะดูด้านๆถ้าตัว Black High Gloss เนี่ยคืองานเฟอร์นิเจอร์ของทางเดนมาร์กนะครับเขาไม่ได้ธรรมดาเวลาเขาทำแร็คเกอร์เขาทำหลายชั้นมากเวลาความเงาความชายนี่เนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่อย่างบางทีถ้าเราไปดูไฮกรอสของตู้ที่ผลิตจีนนะครับวิธีการเนี่ยเขาใช้แผ่นพลาสติกที่เงามาอยู่แล้วแปะไปเลยครับดังนั้นเนี่ยความเงาเนี่ยมันไม่เหมือนความเงาของแร็คเกอร์คนละเรื่องเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคืองานเดนมาร์กเพราะฉะนั้นน่ะสวยแน่นอนครับแล้วแต่ชอบเลยเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นตู้มานี่คืออยู่กันมานานเลยเนี่ยสวยเลยนั่นตัวนี้ก็อยู่ออฟฟิศมานานแล้วใช่ใช่ครับใช่สวยเป็นผมชอบไดนาวอย่างหนึ่งคือเสียงอ่ะเวลาเราฟังซอฟโดมอ่ะครับเราผมว่าไดนาวมันคือดีที่สุดแต่ถ้าเราไปฟังถ้าลูกค้าชอบเป็นโดมโลหะอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าลูกค้าชอบซอฟโดมเนี่ยผมว่าควรจะพิจารณาไดนาวเข้าไปทุกครั้งครับเพราะว่าไดนาวเนี่ยถือเป็นซอฟโดมที่ดีมากดีไซน์ดีทุกรุ่นแล้วอันนั้น Image Series นั้นกี่โอห์มครับ Impedance ตัวนี้8ครับ8แต่ว่าเอาตัวนี้4 6โอห์มแต่ตัวนี้4โอห์มครับก็อาจจะความต่างพวกนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงคือมันเป็นโอห์มพวกนี้มันก็คือค่าเฉลี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันขับยากไหมเอาง่ายๆมันขึ้นอยู่กับจริงๆ4โอห์มก็ปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแอมคลาสดีทั่วไปอะไรเงี้ยครับมันก็ขับสบายอยู่แล้วครับใช่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างไดนาวเนี่ยเขาออกแบบถึงอันนี้จะ average 4โอห์มก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเขาดีไซน์เขาไม่ได้ดีไซน์ให้ลงมาต่ำมาก4โอห์มอาจจะลงวันนี้นิดเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ได้เยอะมากเสร็จแล้วก็เฉลี่ยก็อยู่บนเนี่ยแหละครับเห็นมีบาร์โค้ดนี่ทำอะไรครับเกี่ยวข้องกับอะไรอันนี้เหรอไอ้ตรงนี้ครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสต็อกเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าครับใช่ก็คือมันก็จะลิงก์กับทางที่บริษัทแม่ใช่ก็อาจจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับซีรีส์นัมเบอร์รุ่นยี่ห้ออะไรของลำโพงพวกนี้เพื่อที่ว่าเวลาแบบอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีขอบเปื่อยอะไรไม่ครับไม่ตัวนี้เป็นยางครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นใช้ไปยาวๆเลยครับแค่ระวังอย่าให้ไปโดน Twitter บุกเบิกอะไรแค่นั้นเองใช่ไหวใช่ครับแต่ว่าถ้าตัวไดรเวอร์ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าตัววัสดุก็จะเป็นพลาสติกผสมพิเศษนะครับออกแบบมาสำหรับทำไดรเวอร์เฉพาะไดรเวอร์สำหรับลำโพงโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทนสังเกตพี่อุ้มก็เคยเห็นไอ้วัสดุเนี่ยของไดนาวอ่ะลำโพงกี่สิบปีก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองใช้ยาวๆเลยครับใช่เป็นลำโพงที่ถือว่ามั่นใจได้เลยนะไดนาวนี่คือใช่ครับอยู่กันมากี่สิบปีแล้วนะใช่ครับนานมากคือเข้าวงการมาก็รู้จักไดนาวแล้วใช่แล้วตอนนี้ก็อยู่มา30ปีคือไดนาวก็ยังคือผมบอกเลยนะไดเวอร์ของไดนาวเนี่ยถ้าเขาขายอ่ะรับรองคนซื้อไปใช้แน่นอนครับผมยังว่าเนี่ยอย่างบางลำโพงบางยี่ห้อที่ผมขายอยู่เนี่ยจริงๆถ้าได้ Twitter ไดนาวไปนะโอ้โหเหมือนเสือติดปีกเลยแล้วโอเคแล้วนอกจากตอนนี้นะครับอันนี้คือหลักๆเราที่เราทำโปรโมชั่นลด 20% แล้วครับแล้วซีรีส์อื่นที่สูงกว่านี้นะมันมีกี่ซีรีส์ตอนนี้ครับก็จะมีตัวนี้นะครับImageEvoke Contour Confidence แล้วก็มีแทรกก็จะเป็น Special 4040ใช่ครับแล้วรุ่นอื่นผมยังไม่ได้นำเข้ามาแล้วเป็นรุ่นประหลาดContour นี่จะสูงกว่า Contour จะสูงกว่า Evoke ครับ Evoke ใช่แล้วนอกนั้นก็จะมีซีรีส์พิเศษจะเป็น Heritage Series พวกนั้นที่เป็นใช่ครับ Limited ทั้งหลายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำจำกัดโอกาสพิเศษใช่แล้วก็ครับซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าเราแบบมีงบประมาณเยอะเพียงพอไอ้ลำโพงพวกลิมิเต็ดพวกซีรีส์พวกนั้นอ่ะเนาะมันน่าเก็บอย่างตัวที่แล้วไอ้อะไรนะเฮอริเทจตัวที่แล้วอ่ะครับที่ไม่พอขายหรอขายเยอะมากนะครับพี่อุ้มเราได้โควต้าป่ะไม่กี่ตัวหลายสิบคู่อยู่นะแต่ว่าไม่พอขายหมดแล้วหรอหมดไม่เหลือจะเหลือหรือไม่เหลือเลยครับแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อไปเก็บใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ก็เก็บได้คือจริงๆมันเป็นลำโพงเอาง่ายๆอย่างสมัยก่อนอ่ะมันจะมีรุ่นนั้นนะ
ไดนาวอะไรคอนทัวร์ที่มัน3อ่ะไอ้พวกนั้นจะเป็นอนิเวอร์ซารีทำมาเรื่อยๆที่ลายไม้สวยๆใช่ใช่แต่ว่าที่มันดังๆยุคก่อนหน้ามันทุกวันนี้ที่มือ2คนก็ยังแบบเล่นๆอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ครับมันก็จะมีคอนทัวร์อยู่อันนี้มันถือว่ามีคอนทัวร์ 1.3 หรือเปล่า 1.3 อะไรประมาณนั้นนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไดนาวเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยก็ยังอยู่ครับค่ามันจะแบบคนก็จะตามหาไปเรื่อยๆตอบไม่ถูกหรอกครับแต่ว่าที่รู้ๆคือทนแน่นอนคนก็จะตามหาเล่นไปเรื่อยๆทนแน่นอนครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยเรื่องไดรเวอร์กำลังขับเนี่ย คือถ้าคุณไม่ได้ไปอัดแบบเวอร์มากหรือแอมเสียเนี่ยไม่มีทางพังง่ายๆครับไดรเวอร์ของไดนาวเนี่ยครับอึดถึกทนมากครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูตัวแทนจำหน่ายนะครับเมื่อกี้เราขึ้นให้ดูเดี๋ยวใครไปดูย้อนหลังก็ได้ว่ามีที่ไหนบ้างเดี๋ยวนะหลักๆอ่ะถ้าเท่าที่จำได้เนาะ Fortune ก็จะมีปิยนัทใช่ครับมีร้านพี่ตาลใช่ครับนะแล้วก็ถ้าเป็นที่สุราษฎร์ก็จะมีร้าน M Sound ใช่ครับ Blue In Green ด้วยเนาะ Fortune Blue In Green Blue In Green ไม่ได้อยู่ Fortune ครับจะอยู่อ๋อไปออของแต่ว่าของคุณพงษ์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณพงษ์หรอของแล้วก็Muse ครับ Muse ด้วยครับนะครับแล้วก็ อะไรนะร้านของนาบอสบอสไฮไฟใช่ไหมครับก็พูดง่ายๆเยอะมากใช่ครับก็ลองสอบถามดูร้านคุณท็อปร้านคุณทอมมี่ที่ติดไฮไฟใช่ร้านคุณท็อปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปอยู่ CDC แล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย cover ครับก็ลองหาดูสนิทกับใครชอบบริการใครก็ติดต่อคนนั้นเลยครับครับผมครับโอเคครับผมคุณพ่อมีอะไรฝากสำหรับคุณผู้ชมทิ้งท้ายครับก็อยากจะสรุปว่าลำโพงไดนาวเนี่ยครับถ้าลูกค้าชอบ Twitter ที่เป็นซอฟต์โดมนะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีนะครับก็ผมว่าไดนาวเนี่ยเป็นช้อยส์ที่ดีนะครับควรอย่างน้อยเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจควรจะทดลองฟังก่อนครับผมซื้อลำโพงสำคัญที่สุดต้องฟังใช่ครับเพราะว่าบางทีดูจากภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนกันเราตอบไม่ได้หรอกบางทีแต่ว่าข้างในเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าไดรเวอร์ข้างในแม่เหล็กใหญ่แค่ไหนคอสโอเวอร์เป็นยังไงบอกมันแค่อิมิสิใช่เปิดหน้าตาก้อนนี้ใช่ครับก้อนใหญ่มากครับก้อนใหญ่เนี่ยข้อดีของมันคือมันมีพลังนะครับก็คอนโทรลของไดรเวอร์ได้แน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยเยอะครับแล้วก็เนี่ยพอมาเห็นเนี่ยผมชอบตัว Evoke เลยนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยมองไกลๆอ่ะแต่พอมองใกล้ๆเฮ้ยสวย Evoke เนี่ยจะมองดีๆเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นรอยต่อใช่ๆสวยเลยเนี่ยเราเซอร์วิสเราก็มีแค่ข้างหลังอย่างเดียวข้างหน้าเนี่ยก็แทบมองไม่เห็นอะไรใช่ครับใช่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแล้วก็สำคัญคือผู้ชมเมื่อลด 20% เนี่ยราคาดีมากเลยนะครับซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับใช่ของพวกนี้มีแต่จะขึ้นราคาครับไม่แน่อาจจะอีกไม่กี่วันอาจจะราคาขึ้นอีกใช่ครับผมนะครับนะครับก็ติดต่อตามดีลเลอร์ครับที่ทราบกันส่วนใหญ่ก็เอ่ยขึ้นมาก็รู้จักกันหมดนะครับครับผมก็ติดต่อกันไปได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับถ้าชอบเรื่องราวของเครื่องเสียงนะครับดูหนังฟังเพลงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Facebook Audiofile Video File Facebook BAV High End Show YouTube Channel Audiofile Video File Channel แล้วก็เว็บไซต์ www.audiofile-video-file.com แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่22 23 24พฤศจิกายนนี้นะครับงาน BAV High End Show 2024ครั้งที่2นะที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Kings Park แล้วพบกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณป้อมครับขอบคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับ